หมดไปประมาณเกือบ4,000เออเออ 5,000 เจอคอแล้วค่ะพี่ชายค่ะหล่อยังนะ 3,000 เออ 3,000 เออจะ 4,000 ฉันจะได้แต่ละบาทอ่ะขอฉันใช้หน่อยเถอะขอฉันใช้หน่อยเถอะก็คือน่าเครียดไม่ไหวแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันแรกของเราอินอะไรนะ Day 1 First Day First Day หรือ Day 1เออ First Day in Bangkok นะฮะทุกเรามาทำงานนะฮะก็บล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกที่แบบทั้งทริปของเราเลยว้าวมีที่เปลี่ยนโทรศัพท์เอที่ติดฟิล์มให้ครูก่อนไหมมีก็คือเพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่จ้าเดี๋ยวได้อวดแน่เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่จ้าไม่ใช่คือยังไม่ได้ติดฟิล์มอ่ะทุกคนก็เลยก็เลยว่าอยากหาฟิล์มใช่ไหมอ่ะคืองานของเราอยู่ไหนชั้นจีนี่ไงชั้นจีแล้วไม่น่าใช่นะเราหางานไม่เจอว่างานอยู่ไหนงานที่เราจะไปคนนี่คือที่กรุงเทพนะแต่ว่ามีเป็นอะไรอ่ะข้าวยำข้าวหมกดูดิงานวันนี้นะฮะทุกคนเติมพลังก่อนเลยนะฮะทุกคนนี่มันอยู่แบบบ้านอ่ะมันอยู่ปัตตานีอ่ะกินฮะทุกคนอร่อยหรือว่าหิวอันนี้ก็ไม่แน่ใจหิวจากเมื่อคืนกินไม่เต็มที่อ่ะเพราะเรามาถึงดึกแล้วขออนุญาตไม่ได้ของนางนะไม่ให้นี่นี่นะจ๊ะอุ๊ยไม่อ่ะเหรอจ่ายแล้วไหมคนงานวันแรกของฟ้านวันนี้นะครับจริงๆมันเป็นงานของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มาจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้านะครับทุกคนก็มาจัดที่นี่นะคือเขาขนแบบอาหารของ3จังหวัดมาไว้ที่นี่หมดเลยณวันที่ฟ้านอัดอยู่วันนี้นะคือวันที่20พฤศจิกายนนะครับ2564นะตอนนี้เสร็จงานวันแรกแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าสนุกมากสนุกมากจริงๆนะฮะทุกคนก็คือแบบนะรอต่อวันที่2นะฮะทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราอยู่ที่กรุงเทพนะฮะทุกคนนี่เราจะไปสามอ่ะเบอร์วันแรกกันแบบเหมือนไม่ใช่วันแรกคือไม่โอ้ยวันแรกไม่นับเพราะว่ามาถึงแบบว่าดึกมากๆแล้วเราก็นอนเลยไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะฮะนี้เดี๋ยวเราจะไปแก้หลังคากันนะฮะทุกคนดูตอนนี้ผมเสียไม่ไหวนะฮะทุกคนเห็นแบบร้านนี้คนรีวิวเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะว้าวนะจ๊ะทุกคนครับตอนนี้ถึงที่ร้านทำผมแล้วนะครับทุกคนก็เรารอดูว่าของฟ้านจะออกมาเป็นยังไงฉากเหมือนไม่กวาดมากตอนเนี้ยเริ่มแล้วเพื้นสีผมมันเป็นฟักผ้าออกส้มกระแดงเนาะครับนี่ก็ทำการลงสีผมแล้วก็ใช้เม็ดสีในการหักล้างเม็ดสีได้ก็ไม่ให้สีนั้นออกแดงหรือออกส้มนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองผมยาวทุกคนเสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับการทำผมของฟ้านในวันนี้สี่ชั่วโมงแต่ดูดิมันคุ้มค่าทุกคนดูเดี๋ยวฟินิชลุคให้คือแบบอันนี้คือฉันมาฉันอยู่นี่ฉันผอมลงเพราะว่า ไม่ได้กินอะไร นะคืออันเนี้ยฟ้านรู้สึกว่ามันง่ายนะสิ่งที่ฟ้านทำไปนะครับทุกคนก็มีสีผมนะแล้วก็มีทำเคราตินนะครับเวลาหลังจากนี้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นก็แค่แบบเป่าๆมันก็จะเป็นทรงนี้เลยนะไม่ต้องมานั่งหนีบเองเนาะโอเคฮะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวไปวิ่งงานต่อวันที่2สำหรับใครที่สนใจอยากจะทำผมนะครับทุกคนเดี๋ยวฟ้านจะใส่ไอ้เครื่องไอเทียไว้ให้แล้วกันเนาะโยชินซาลอนเสร็จงานแล้วนะครับทุกคนวันที่2ของเราวันนี้ก็จะค่อนข้างชิลหน่อยไม่เหนื่อยมากนะไม่เมื่อวานมันเหนื่อยเพราะว่าไปเดินเยอะใช่เราเดินเมื่อวานแบบไลฟ์เดินวันนี้ไลฟ์ปกติโอ้ฮัลโหลวันที่3นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่3และที่ฟ้านอยู่ที่กรุงเทพนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของฟ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิสระมากขึ้นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าแพลนของฟ้านเนี่ยจะมีไปที่ไหนบ้างนะติดตามได้เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นของที่เราต้องกินวันนี้นะฮะทุกคน
7งานแล้วนะครับทุกคนก็3วันอะไรให้ดูของก่อนซื้อของกลับไปกินเพราะว่าเรากิ๋วมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนะทางออกหาทางออกไปเจอแล้วพรุ่งนี้เราดูกันว่าเราจะไปกันที่ไหนบอกเลยว่างานเสร็จเราไม่กลับเลยนะฮะเรามีทริปในใจไว้แล้วนะจ๊ะรอดูได้เลยจ้าลาแล้วจ้าเซนทรัลพาซ่าปิ่นเกล้าวชั้น23ทุกคนอันนี้ก็ฟานก็มาถึงที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้เนี่ยฟานพักที่เซนทาราแกรนด์แอทเซนทรัลเวิลด์นะครับทุกคนจะบอกว่าเข้ามาปุ๊บคือประทับใจตั้งแต่แรกเลยคือว่าเป็นโรงแรมที่มาปุ๊บเราไม่ต้องขนของเองก็จะมีแบบว่าพนักงานคอยส่งของมาให้เราหมายถึงว่าเขายกมาให้แบบถึงห้องเลยพอเราเช็คอินเข้าห้องปุ๊บเขาเอาของมาให้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแบบไอ้ทีก็ไม่แปลกนะกับราคานี้นะฮะทุกคนนี่ดูดิว้าววิวดีมากดูดิเห็นลิซ่าด้วยน่ะเห็นไหมเออวิวดีมากทุกคนไอ้ love it ทุกคนตอนนี้ฟันก็อยู่ชั้นบนแล้วนะครับทุกคนเป็นฟิลแบบห้องอาหารไม่ใช่ห้องอาหารดิห้องอูโนมาสนะครับเขาก็จะมีเวลคัมดริงค์ให้ตัวนี้นะบอกก่อนว่าไม่มึนเมานะจ๊ะทุกคนเป็นแบบม็อกเทลที่เป็นน้ำพันนะวิวสวยมากเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันนี่เราขึ้นด้านบนได้นี่เราขึ้นด้านบนได้ด้วยนะตอนนี้ฟันก็อยู่บนดาดฟ้าแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าสวยมากแล้วบรรยากาศคือแบบดีอ่ะแบบว่าเย็นกำลังดีเรารู้สึกตอนแรกคิดว่ามันจะร้อนนะแต่ด้วยความว่ามันเป็นกลางคืนก็แหละเนาะเย็นมากแล้วแบบชมวิวไปแบบโอ้ฟินอ่ะฟินทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปที่เซ็นทรัลนะครับใช่ขึ้นใหม่เออมายังอ่ะเยอะมากคือบนกับลิฟต์เออแล้วเดี๋ยวพวกคุณจะไปต่อจะขึ้นไปกว่าจะถึงเซ็นทรัลเวิลด์นะทุกคนคือต้องเปิด Google ก็คือเปิดทางนี้เมื่อกี้หิวหิวไงตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตอนนี้ทุกคนแบบว่าหิวแบบหิวมากตอนนี้ยังมีร้านฮาลาลเปิดโลกโนนะฮะคนร้านโฟซันนะเอาข้าวเนื้ออบ1ครับครับผมแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อ1อะไรนะแกงกะหรี่เหรอกินแกงตัวเองแล้วทุกคนได้เลยจ้าคุณผู้ชายขออนุญาตนะคะคุณผู้ชายเอาให้สุดนะทุกคนนี่อร่อยมากแล้วที่ก็คือ4 พันแล้วค่ะคุณผู้ชายค่ะหล่อยังนะ3,000เออ3,000เออจะ4,000ฉันจะได้แต่ละบาทอ่ะขอฉันใช้หน่อยเถอะคิตติ้งเดี๋ยวฉันไปลองไหมให้เธอดูแล้วเราได้เป็นเสื้อด้านในตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เวอร์พอนะผู้จัดการบอกว่ามันยังไม่เวอร์เดี๋ยวดับจะไม่พอวันนั้นเพราะว่าวันนั้นอะเราจะเจอแบบว่าอีกหลายๆคนเลยคนได้แล้วจ้ะผ่านไหมผ่านจ้ะก็คือนางคอนเฟิร์มว่าโอเคปิ้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็กรุบกรุบหมดไปประมาณเกือบ4,000เออเออ 5,000 ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังพักผ่อนอยู่นะฮะก็จะสิแบบวนนิดนึงตอนนี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยแพลนน่าจะไปที่มีไปที่ที่นึงที่แบบสูงมากใบให้ว่าสูงมากนะครับทุกคนลองทายกันเข้ามาว่าจะไปกันที่ไหนนะฮะทุกคนลองดูนะจ๊ะมอร์นิ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากโรงแรมนี้แล้วนะครับทุกคนก็จะบอกว่าดีมากนะ10เต็ม10นะทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยอยากให้มาสักครั้งนึงในชีวิตนะครับทุกคนนี่ดูฟินมาก
ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมที่2แล้วนะครับก็คือโรงแรม The Quarter ถูกว่า มึงอ่านว่าอะไรนะ Quarter มันต้อง Quarter The Quarter สีลมบาย USG นี่ก็จะเป็นห้องสำหรับวันที่2นะฮะละ จริงๆมันปิดได้นะฮะทุกคนก็จะเป็นแบบอ่างจากุชิแบบโชว์เลยตรงนี้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำเลยทุกคนดูดิเอ้ยดูดิอ่างจากุชิก็จะเห็นอันนี้บอกเลยว่าคุ้มทุกคนคือราคาประมาณ1,000เดียวเองคุ้มนะทุกคนอันนี้ฟันก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับทุกคนลืมถ่ายเลยจะบอกว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวให้ตรงนี้เขาจะมีเป็นร้าน5ร้านอยู่นะครับทุกคนอยู่ชั้น4เนาะคือแบบว่ามาตอนนี้ก็คือมาแบบว่าถ่ายรูปสวยๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นรูปให้ดูละกันนะว่ารูปที่เราถ่ายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแบบเหมือนจะหมดแรงแต่ว่ายังไม่ได้จ้ะเอาให้คุ้มทุกคนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนที่เป็นที่เรียบร้อยคนอะไรวัดจะไปถามผิดที่ได้ในวันเดียวนอกที่วันนี้ไปกี่ที่เราอยู่แค่แบบไม่กี่วันเนี่ยก็เลยต้องแบบว่ารีบเก็บเกี่ยวให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นแถวหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทุกคนกกท.จะมาตลาดกกท.และตลาดกกท.ปิดวันพุธแล้วมาวันพุธโอเค I now Now we are check in นะฮะทุกคนเดี๋ยวจะเช็คอินละมีเช็คอินอยู่คนด้านหลังก็คือหน้าเครียดไม่ไหวแล้วเป็นอะไรเอ่ยโดนมากรู้สึกแบบตาแบบมัวๆ This is grab Now we จะทันหรือเปล่านะตอนนี้ Hey now we atสยามพารากอนเอาพารากอนเราบอกว่าเมื่อกี้ลมนี่ตรงนี้เลยงงมากโทรศัพท์เกือบจอแตกแล้วคว่ำปะเมื่อกี้หน้าคว่ำไหมไม่นะมันเหมือนเท้าฟ้ามันติดอะแล้วแบบดีที่มือแบบว่าจับทันจุดเช็คอินที่ทุกคนคุ้นเคยนะฮะวันสุดท้ายแล้วนะฮะทุกคนที่ฟ้าจะอยู่กรุงเทพในวันนี้เนาะนี่เลยตอนนี้เราก็กำลังจะเช็คเอานะทุกคน The Carlton Hotel Bangkok นะครับนี่สุขุมวิทนี่ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่สยามพารากอนกันแล้วนะฮะทุกคนคนตอนนี้ก็คือมันแบบมาหาอะไรกินเพราะว่าไม่ไหวจริงๆเมื่อกี้ฟ้าอันไปงานมาแล้วนะครับทุกคนเป็นงานของ Event Boy จริงๆอ่ะเราตั้งใจจะมาหมายถึงว่าตั้งใจจะกินข้าวอ่ะก่อนไปจะไปงานอีกแต่ว่าฟ้าอันน่ะดูเวลาผิดเว้ยทุกคนจริงๆมันถึง5โมงมันไม่ได้เริ่มต้น5โมงนะฮะทุกคนก็เลยนั่นแหละสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นน้องสองคนไม่ไหวแต่ว่าของก็คือชูชูให้เลยก็คือแบบหนักมากจุกจริงนะฮะได้มาวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับรอดูในคลิปพันจะมีอะไรบ้างใช่ว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าเจอหลายคนมากๆในวันนี้นะครับทุกคนฟันแบบมีการถามคำถามด้วยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะถามว่าอะไรแตกแตนมากนะฮะทุกคนทริปนี้ก็โอเคไม่เป็นไรได้อยู่ไปว่าได้พรุ่งนี้เราจะกลับกันแล้วอ่ะ morning เช้าวันกลับบ้านนะครับทุกคนอันนี้ก็คือตั้งแต่ตี 5-6 โมงเลยจ้ะเนาะเพราะว่าฟ้าน่ะบินไฟประมาณ10โมงก็เลยต้องรีบตื่นนะฮะทุกคนกลัวว่าจะไม่ทันไปจ้ะสู้กลับแล้วนะฮะทุกคนบุยบุยกทมถามมามีกี่ใบนะถามมามี7นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9นอกมาเพิ่ม2ใบ กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนนี่เจอกับน้องบียังแย้วเสียงเปลี่ยนแล้วทำไมฮะ
นี่แล้วก็เจอกับน้องเท่าๆด้วยเท่าๆไอ้เต้าเท่าๆมองกล้องหน่อยเร็วมองกล้องหน่อยเร็วอันดู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 